สวัสดีครับวันนี้กับพบช่องสุภกินเชียร์แน่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันทีมซาลีเย่ของอัชราพรแล้วก็ทัชชูออนกันนะครับว่าจะแข่งขันกับทีมอะไรนะครับเดี๋ยวจะเริ่มดูกันเลยนะครับซาลีเย่เปิดเจอคูเซบาลู TVF เผยโปรแกรมลีกตุรกีเลข2ทีมของอัชราพรและทัชชูออนจะกลับมาลงสนามพบกับคู่ปรับที่เคยคว้าชัยในการแข่งขันลีกตุรกีเลขที่2สหพันธ์วอลเลย์บอลตุรกีหรือว่า TVF เผยโปรแกรมการแข่งขันเตอร์กิสวอลเลย์บอลลีกฤดูกาล 2021-22 เลขที่2ในนัดที่14และนัดที่15ออกมาเรียบร้อยเกมลีกสูงสุดของแดนไก่งวงแข่งขันเกมสุดท้ายของเลขที่2ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม64และมีคิวจะกลับมาแข่งขันการต่อในเลขที่2ตั้งแต่วันที่7มกราคม2565เป็นต้นไปยาวจนถึงจบฤดูกาลปกติในช่วงเดือนเมษายน2565ทั้งนี้เกมในวันที่7มกราคม2565จะมีการแข่งขันเพียงคู่เดียวคือเยซิยูทเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของวากิฟแบงค์ทีมแชมป์เก่าและเพิ่งคว้าแชมป์สโมสรโลก2021มาครองได้หมาดๆในเวลา 18:00 นขณะที่ซาลีเย่เบเลดิสเยสปอร์ต้นสังกัดของอัชราพรคงยศและชัชออนโมกศรี2ดาวตบทีมชาติไทยจะเริ่มต้นการแข่งขันวันที่9มกราคม2515ด้วยการออกไปเยือนคูเซวาลูเวลา 21:00 นและเกมถัดไปซาลีเย่จะกลับไปเล่นในบ้านพบกับเยสยูทในเวลา16มกราคม2565เวลา20:00 นโดยการเจอกันของซาลีเย่และ2ทีมข้างต้นในการแข่งขันเล็กแรกทีมของ2ดาวตบไทยคว้าชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์3-2เซตทั้ง2นัดสำหรับผลงานของซาลีเย่ในเล็กแรกลงแข่งขันไปทั้งหมด13นัดชนะ3แพ้10มี10คะแนนอยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนจาก14ทีมนอกจากนี้ TVF ยังเผยโปรแกรมการแข่งขันคูปาวาเล่ฤดูกาล 2021-2022 ในรอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากที่รอบแบ่งกลุ่มแข่งขันไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน2014และมีกำหนดจะมากลับมาแข่งขันในวันที่ 5-13 มกราคม2565นี่ครับก็เป็นข่าวของโปรแกรม2ดาวตบทีมชาติไทยที่ไปเล่นในลีกตุรกีนะครับถ้ามีลิงก์หรือว่ามีอะไรการแข่งขันก็จะมาอัปเดตให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ